วัสดีครับกลับมาพบกับ The Dragon Menswear Channel อีกครั้งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นอีเวนท์ที่พิเศษมากเพราะว่าเรามาอยู่กันที่ The Dragon Penthouse สาขาเกสรนะครับผมวันนี้เนี่ยจะมีถึง2อีเวนท์ด้วยกันก็คือ1อีเวนท์ตัดสูตรของทางแบรนด์ Assisi นะครับแล้วก็เป็นอีเวนท์เซสชั่นถอดรองเท้ากับคุณยุยะฮาเซกาวะจากทาง Beefage นั่นเองนะครับหนึ่งเลยเนี่ยคือคุณยุยะฮาเซกาวะซึ่งเป็นแชมเปี้ยนการขัดรองเท้าชนะมาหลายสมัยมากแล้วก็เป็นผู้คิดค้นการเอารองเท้าขึ้นมาขัดบนเคาน์เตอร์ให้ศิลปะการขัดรองเท้าเนี่ยมีความพิเศษขึ้นมานะครับผมคุณยุยะเนี่ยจะมาเปิดรับขัดแล้วก็เปิดเซสชั่นแบบ private session แบบตัวต่อตัวให้กับผู้ชายหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจอ่ะนำรองเท้าเข้ามาขัดได้เลยกับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณยุยะแจ้งว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่เขาจะเปิดรับเคาน์เตอร์ชูชายโดยที่ตัวเขาเองเป็นคนขัดแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนทางบิฟเฟชเนี่ยก็จะมีชูเทรนเนอร์ประจำการอยู่แล้วทุกสาขาทั้งสาขาเอ็มโคเทียหรือว่าที่ญี่ปุ่นสาขาอาโอยามะซัปโปโรเนี่ยก็สามารถขัดกับคนอื่นได้แต่ถ้าเราอยากได้ขัดกับคุณยุยะซึ่งเป็นต้นตำรับหรือออริจินอลจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องแอบกระซิบว่านี่น่าจะเป็นโอกาสจากครั้งท้ายแล้วเพราะว่าเขาใกล้จะรีทายแล้วนั่นเองนะครับผมโดยในงานนี้ครับนอกจากขัดรองเท้ากับคุณยุยะเนี่ยเขาจะนำทีมเข้ามาด้วยเป็นทีมชูชายเนอร์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมือขวาของเขาเลยครับผมแล้วก็ทีมเป็นช่างครับผมเป็นช่างเป็นชูรีแพร์จากทางญี่ปุ่นเหมือนกันจะมีจัดอีเวนต์เป็นการเอารองเท้าซึ่งในวันนี้อีเวนต์เนี้ยจะเป็นรองเท้าจอร์ล็อกตัวเพรสติจนะครับผมมาผ่าแยกชิ้นส่วนให้ดูว่าข้างในของรองเท้าที่ราคาคู่ละ 5-6 หมื่นเนี่ยข้างในเนี่ยมันเป็นมีโครงสร้างลักษณะไหนความพิเศษมันคืออะไรประมาณนี้ครับผมวันนี้เป็นเหมือนอีเวนต์พิเศษกับทาง Refresh Japan นะครับก็ตั้งแต่เช้าเนี่ยก็มีคุณยุยะมาขัดรองเท้าแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นอีเวนต์เอารองเท้าคู่นี้เป็นจอร์ล็อก Prestige Collection นะครับผมก็จะเอามาแล้วก็เหมือนเขาจะมาแยกชิ้นส่วนให้ดูว่ารองเท้าคู่ละราคาขนาดนี้เนี่ยมันจะแบบข้างในมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างคนนี้ก็เป็นคุณโคมาเอะซังเป็นช่างของบริษัทใน Refresh เหมือนกันครับเป็นช่างซ่อมรองเท้า So thank you for coming today my name is Komae please call me Keiko I'm shoe repair in Refresh Japan he's my student thank you ครับผมใช่ก็ตอนอยู่ญี่ปุ่น3เดือนก็คุณโคมาเอะกับคุณยูยะนี่แหละที่แบบสอนผมทำซ่อมรองเท้าแล้วก็ขัดทำหนังอะไรพวกนี้ครับผม I'll show you shoes inside today okay ก็เดี๋ยวมาถอดครับผม block shoe heel ก็เวลาแยกส่วนรองเท้าเนี่ยเหมือนหรือเวลาซ่อมก็เหมือนกันเราจะเริ่มจากชั้นล่างสุดก็คือชั้นที่มันสัมผัสกับพื้นก็คือ top lip นะครับผม so this is original heelพอจอล็อกมันก็เป็นลายซิงเกิลเจอร์ครับ and this is top piece and next heel block ชั้น heel block ถ้ารองเท้าที่แบรนด์ที่เป็นชูเมเกอร์ส่วนมากเนี่ย heel block ที่ดีก็จะต้องเป็นหนังแท้เป็นหนังโฟร์เกรนครับผม maybe this shoes height 22 millimeter 22ครับ maybe one twoถ้าอย่างล็อกก็อันนี้มีทั้งหมด3ชั้นนะครับผมตัวฮิวล็อกก็เป็นหนังฟูลเกรนทั้งหมดชั้นบนสุดก็จะเห็นว่าเขาทำให้มันเป็นทรงเหมือนสิวไว้ก็คือตรงกลางเนี่ยมันจะบุบลงเพราะว่าตัวนี้เอวมันโค้งมันจะได้รับกันแล้วก็ถ้าดูด้านข้างรองเท้ามันจะได้เป็นบาลานด้วยถ้ารองเท้าที่ส้นมันสูงขึ้นนะครับไอตัวฮิวล็อกเนี่ยมันจะต้องมีชั้นที่ถ้าชั้นปกติมันจะเป็นชั้นที่ตรงนี้กับตรงนี้มันก็หนาเท่ากันแต่ว่าถ้ารองเท้าที่ส้นสูงขึ้นมันจะต้องมีชั้นที่เป็นทรงเหมือนสิวก็คือตรงนี้มันจะบางเพื่อที่ว่าส้นจะได้ยกขึ้นพวกรองเท้าที่เป็นคิวบันคิวหรือว่าบีสโปกเนี่ยที่ส้นสูงๆเนี่ย
สาเหตุที่เขาต้องทำทีละชั้นก็เพราะว่ามันต้องมีชั้นที่เหมือนทรงสิวเนี่ยมากขึ้นด้วยครับผมเวลาเดินมันจะได้ไม่กระดกแล้วก็ส้นมันจะได้ไม่หนักเกินไปครับผมต่อไปจะถอดตัวพื้นออกนะครับถ้าเป็นรองเท้า Goodyear Velvet เนี่ยมันก็ถอดแล้วก็ทำใหม่ค่อนข้างง่ายกว่าเพราะว่าสมมุติว่าเราถอดตัวพื้นออกเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับตัวหนังอัปเปอร์หรือว่าไอ้อินโซข้างในรองเท้าครับ Open okay. So okay. This area okay. เขาก็จะใช้ไขควงไม้นัดทำให้มันมีแกประหว่างตัวเวลแล้วก็ตัวอัลโซก่อนจากนั้นค่อยตัดตัวได้ที่ยึดพื้นไว้เพราะงั้นรองเท้าคู่เดียวเวลเนี่ยไอ้พวกตัวได้ที่เย็บเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญก็เลยอาจจะแบบทางร้านถึงอาจจะมีแนะนำให้แบบติดทับโซ่ติดอะไรเพื่อมันกันตัวได้ขาดไว้มันจะได้เพราะว่าได้เนี่ยมันยึดตัวพื้นไว้ความแข็งแรงหลักมันจะมาจากได้เย็บตัวนี้มากกว่า and next cut the seam okay ก็เดี๋ยวจะตัดได้ที่ใช้เย็บครับมีดเนี่ยจะเข้าไประหว่างเวลกับเอาโซ่ที่ตอนแรกเราใช้ไขควงเนี่ยเปิดช่องไว้เพื่อให้มีดมันเข้าไปตัดได้ข้างในได้ครับมีดนี่ก็ต้องใช้ความชำนาญเหมือนกันเพราะว่าก็เข้ามือได้ง่ายๆเหมือนกันCan you hear this sound? Cut sound? ครับก็จะได้ยินเสียงได้ที่มันขาดเวลาที่มีดมันวิ่งผ่านครับก็เดี๋ยวจะเปิดตัวพื้นด้านในออกครับผมสังเกตว่าคู่นี้เวลมันจะเย็บแบบ270สาเหตุก็คือถ้าพวกเดชูเนี่ยจะเย็บแค่270ตรงส้นเนี่ยจะไม่มีรอยเย็บเพราะว่ามันทำให้ฮีลบล็อกเนี่ยมีขนาดเล็กกว่ามันก็จะดูเดซี่แล้วก็ดูฟอร์มอลมากขึ้นถ้าเย็บไปทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะมีความกว้างของเวลเพิ่มขึ้นมาทำให้ตัวรองเท้าเนี่ยมันดูแคชชวลลงข้างในก็จะเห็นอย่างตัวเนี้ยมีฟีดเดอร์แบ็กก็คือเอวมันโค้งข้างในเนี่ยก็คือเป็นคอร์กเป็นไม้คอร์กที่เหลาให้เป็นทรงโค้งขึ้นมาแล้วก็ตรงส้นที่ผมบอกคริชเนลก็คือตะปูพวกนี้มันตอนประกอบรองเท้ามันมีลาสอยู่ข้างในเขาแปะปุ๊บเขาก็ต่อตะปูเข้าไปข้างล่างเป็นสาเหตุที่ตรงปลายตะปูเนี่ยมันจะหนีบเข้าหากันคล้ายแม็กเวลาเราแม็กเย็บกระดาษแล้วลวดหนีบเข้าหากันเอาโซ่ที่โค้งก็ข้างในเป็นไมคอร์กนี่แหละครับเหล่าข้างใต้คอร์กเนี้ยก็จะมีแชงเนี่ยคือมันเป็นแท่งบางทีก็เป็นไม้บางทีก็เป็นโลหะเป็นไฟเบอร์กลาสอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่ารองเท้าที่มีส้นเวลาที่เราใส่เป็นนานๆเนี่ยเอวตรงเนี้ยมันจะได้ไม่ยุ่ยไม่ยู่ลงมา remove this cork ก็เดี๋ยวจะเอาชั้นคอร์กออกนะครับถ้าอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นคอร์กแผ่นมากกว่าใช่เป็นแผ่นเพราะถ้าคอร์กสำเร็จรูปไอ้ถ้าคอร์กแบบเหลวเนี่ยที่ผสมกาวเนี่ยจะบีบๆเนี่ยกาวบางทีมันเหลวๆติดมืออยู่อันนี้คอร์กแผ่นครับข้างในเนี่ยอันเนี้ยคือคอร์กเหลวคอร์กเหลวใช่คอร์กเหลวแต่ว่าอันเนี้ยคอร์กเหลวคือเพื่อให้มันฟอร์มเป็นเชฟเท้าเราที่เราบอกลูกค้าประจำนี่แหละว่าใส่ไปเรื่อยๆมันจะปรับตามรูปเท้าเราเนี่ยก็คืออย่างนี้ถ้าดูจากตรงนี้เราจะเห็นเหมือนเป็นรอยเท้าของเจ้าของรองเท้าคู่นี้เลยก็คือมันบุ๋มลงมาตรงนี้เป็นร่องระหว่างนิ้วมันก็จะนูนขึ้นไปอะไรก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของรองเท้าชูเมกเกอร์ที่ต่อให้เราใช้เป็นนานๆแล้วเรารีโซเนี่ยฟีลิ่งด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นฟีลิ่งการใส่ที่เป็นเฉพาะโดยเป็นเท้าเราโดยเฉพาะMaybe this shoes plus this cork, different cork. Ah, different cork. Ah, different cork. Maybe over shape. Yes. Okay. อันนี้ก็เป็นแฉงข้างในนี่แฉงใช่อันนี้เป็นแฉงไม้เป็นไม้ material เป็นไม้แต่ว่าขนาดแล้วก็ความหนาเนี่ยถือว่าเป็นแฉงที่อันใหญ่เหมือนกัน This shape made cork like this. This is good to bring. อันนี้คือรอยเท้าแล้วก็ครับอย่างคู่นี้จะมีอันนี้เป็น leather cover ก็คือเหมือนเป็นหนังไว้ทับตัวอินโซจริงๆอีกชั้นหนึ่งด้านการใช้งานเนี่ยผมว่ามันช่วยในเรื่องของ feeling การใส่ที่แบบ smooth ขึ้นมัน luxury ขึ้นมากกว่าตัวแชงถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีความโค้งไม่ว่าเป็นเหล็กหรือไม้เนี่ยแชงมันจะต้องมีความแอ่นนิดนึงเพื่อที่ว่า
มันจะได้จะสปอร์ตช่วงพุงเท้าเราที่มันโค้งขึ้นไป This knee from short inside okay มันก็คือตะปูที่ไว้ยึดตัวฮิลบล็อกของเท้าอันนี้ในการรีโซปกติเราก็ต้องเอาตะปูเก่าที่เขาตอกมาจากโรงงานออกด้วยแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่เพราะว่าเวลาเราใส่รองเท้าเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้แล้วที่รองเท้ามันต้องชื้นจากทั้งเหงื่อเราจากทั้งเอลิเมนต์ข้างนอกเนี่ยบางทีถ้าใช้เป็นนานตะปูพอมันมีสนิมตะปูที่เป็นเหล็กมันเป็นสนิมเป็นอะไรขึ้นมาอีกโซมันก็อาจจะเปื่อยหรือว่าหลุดออกได้ next remove this part okay. ต่อไปก็จะเอาที่เรียกว่าฮิลแรนนะครับฮิลแรนก็คือเหมือนเป็นฐานเป็นหนังรูปตัวยูเหมือนระหว่างรอยต่อของเวลกับตรงส้นที่มันไม่มีเวลครับ ที่เรียกว่าเวลก็คือเท่านี้270ถ้า360คือมันจะวนมาเลยแล้วก็จะมีรอยต่อตรงนี้ตรงเดียวถ้าอย่างคู่นี้เป็นยางครับผมเป็นยางถ้าบางแบรนด์ก็อาจจะเป็นหนังเหลาขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้เลยตรงนี้เป็นยางแล้วก็มีพลาสติกรองไว้ด้วย so many nails คือรองเท้าข้างหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่ามันมีตะปูตอกอยู่เยอะมากใช่ remove welt ต่อไปก็จะดึง welt ออกครับผมเวลที่เป็นเส้นๆนะครับก็คือมันยึดติดกับรองเท้าด้วยการเย็บเหมือนกันทีนี้มันก็จะมีพวกรองเท้าที่เป็นแฮนด์เวลที่แบบเทียร์สูงสุดก็คือการเย็บเวลเข้ารองเท้าเนี่ยอาจจะใช้มือสอยเทียร์ตะเข็บจนมันครบ so when we do resole we do not remove this welt today is special ก็ในเวลหนึ่งเส้นนะครับมันจะมีอันนี้เป็นเวลหนังอยู่แล้วมันจะมีinner stitch ก็คือเหมือนข้างในเนี่ยเพื่อยึดตัวเวลเข้ากับหนัง upper ทีหนึ่งแล้วก็จะมี outer stitch ก็คือรอยเย็บข้างนอกเนี่ยเพื่อเย็บตัวเวลเข้ากับ outsole อีกทีนึงWhite stitch. Oh yeah. Okay. Inside. On the welt stitch. Same. This stitch. So it's stitching from here. Yes. ถ้าเปลี่ยน insole ครับรองเท้าคู่เดียวเวลก็คือเนี่ยเราต้องเอาอันนี้ออกให้เหลือแต่หนัง upper เปล่าๆแล้วก็เอา insole มาอาจจะแปะ jamming ใหม่หรือว่าอาจจะซ้อทำ channel ขึ้นมาใหม่แล้วค่อยมาเริ่มต่อทำใหม่ทั้งหมดอีกทีครับผมจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการสาธิตดูภายในของรองเท้านะครับผมเชื่อว่าน่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านเหมือนกันตอนนี้เราอยู่กับคุณยูยะฮาเซกาวะนะครับออริจินอลต้นตำรับของ Refresh นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมีช่วงสัมภาษณ์กันนิดหน่อยนะครับผมสอบถามความรู้สึกความเป็นมาของ Refresh นิดหน่อยครับผม What's your opinion about this structure this event in Thailand初日そうですねたくさんのお客様が来てくれてしかも皆さんいい靴をたくさん持っていてとても楽しかったです I'm veryEnjoy. Yes. とても忙しかったです。And what's your approach or what's your like goal about Refresh Thailand? What direction do you wish to see it going? このカウンターで靴を磨くっていうこのカルチャーをたくさんのまあタイの人たちがまあ当たり前に楽しむようなまあそういうなんかこう文化を作れたらいいなと思いますね。We'd like to know what makes you interested in shoe shining in general もともと靴磨きが好きだったわけじゃなくてまあお金まあ二十歳の時のお金がなくてでまあ何かお金を稼ごうと思って思いついたのがまあ靴磨きっていうビジネスでした、まあ、それをいろいろやっていくうちに靴磨きの魅力にまあ取りつかれて靴磨きをかっこよくしようっていうので今の仕事をしてます What makes you like decide to elevate shoe shining from the streetto counter shoe shine まあふとした時に、まあ、靴を磨いたお客さんはピカピカになったお客さんは、まあ、すごく元気になって帰ってくるんですよ、まあ、それを見た時に
まあ、と日本中の足元がピカピカになれば日本はもっと元気になるんじゃないか、まあ、それと一緒で世界中の人の足元がピカピカになれば、まあ、世界中の人が幸せ、まあ、元気になるんじゃないかっていうのを広めようと思って、で そのためには靴磨きの価値を上げなきゃいけないとっていうところで、ね、こう足元で磨くスタイルじゃなくてカウンターでスーツを着て、まあ、かっこよく靴を磨くっていう、そういう靴磨きの価値を上げるっていうのが、まあ、やっぱり一番の理由ですね。それでこのカウンタースタイルを作りました。What would you say like the signature of Refit shoe shining technique?まず一つは、とにかく丁寧にやるっていうことで、まあ、一つ一つ の全体の工程は特に難しいことをやってないというか、特に木をてらったことはやってないので、とにかく一つ一つの工程をものすごく丁寧にやっていくということと、あとはその磨く様っていうのもやっぱりお客様から見られてるっていうのを意識して常に綺麗にその美しく磨くという、まあ、そこが特にやっぱり他の靴磨きと違うかなと思います。 And can you explain like the meaning behind Brief Edge name? Brief は、ブライテンフットウェアっていうのをミックスして Brief という、まあ、造語ですね、mm-hmm. で Ash の H は、例えば Hand Polish by Hand の H、 あとはお客様をハッピーにしたいっていう H、 あとは壊れた靴を直すホスピタルの H、 あと疲れた靴が帰ってくるような家みたいな店にしたいっていうホームの H っていう、まあ、いろんな靴磨きを通していろんな H を伝えたいっていうのでブリフトアッシュっていう名前です。 What would he like to say to like Thai customer about Brief Edge Thailand? 最後にタイの人たちにブリフトアッシュっていうのをどういうものかっていうのを伝えるとしたらどういうものか。まあ今の靴磨きのグローバルスタンダードになっていると思うので、まあ、そのジャパンクオリティでありグローバルスタンダードであるこの靴磨きをぜひタイの皆さんには体験してほしいなと思います。 That would be it. Thank you. Thank you very much for coming to Thailand. Yeah, thank you. Thank youก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพาไปชมบรรยากาศของงานทั้งโชว์ Brief Edge นะครับแล้วก็มีการสาธิต Exhibition การแยกส่วนรองเท้าการขัดเงาโดยคุณยุยะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยาก Experience อะไรประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ก็จะมีบริการที่สาขา Brief Edge Thailand ที่สาขา Emporia นะครับผมอยู่ในร้าน The Decor Meeting ถ้ายังไงก็ขออนุญาตฝากร้าน Brief Edge Thailand แล้วก็ติดทั้งโชว์อีเวนต์นี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ